Harmonize Electronic นะคะก็ผ่านปีที่40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของปีนี้และปีต่อๆไปเราจะก้าวสู่อนาคตกับเครื่องเสียงในกลุ่มไลฟ์สไตล์มากขึ้นอย่างเช่น Blue Sound ค่ะก็อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกับ Blue Sound แล้วก็ Harmonize ทุกสาขายินดีต้อนรับค่ะHarmonize Electronic สำหรับท่านที่กำลังมองหาแอมนะครับคุณภาพสูงจริงๆเสียงดีจริงๆครับผมขอฝากแอมออคเทปไว้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ฟังแอมตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับสนใจผลิตภัณฑ์ออคเทปครับเชิญชมได้ที่โชว์รูมปิยนัททั้ง8สาขาครับหรือโทร027464302-4 ครับนะครับผมและทีมงานยินดีต้อนรับและบริการท่านครับปียนัทอิเล็กทริกจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Soundบนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox ก้าวสู่ปีที่40กับบริษัท Harmonize Blue Sound เสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ Harmonize Electronicปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio เราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดินอีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video เพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจร Theater Houseผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับ High End และ Home Entertainment ด้วยแบรนด์สินค้าระดับ High End มาตรฐานระดับโลก Macintosh, Sonus Faber, Audio Research, Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความ High End KS Home Entertainment เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบ Live Music กับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Sense Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียง High End ที่คุณสัมผัสได้วันพัด59สื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็น
จ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัทอิเล็กทริก Comfort Sound Soundbox Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัฒน์59สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ชุมพลครับผมครับผมโอ้โหวันนี้หลังจากที่เราได้ไปวัดธรรมกายกันมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปนะฮะครับพระเล่นเครื่องเสียงผิดพระธรรมวินัยไหมครับก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อการสำรวจเผยแผ่ทดลองเผยแผ่ธรรมะใช่นโมเทสนโมเทสมีด้วยป่ะโอเคเพิ่งเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่โด่งดังเลยฮะก็คือว่าทางองค์การนาซาครับผมครับเมื่อกี้ดูโพสต์ยังครับดูนะครับพบแหมเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะพบดาวเคราะห์ BAW แล้วก็มีใจกลางก็คือดวงอาทิตย์อยู่อีกใช่ไหมฮะแล้วก็มีดาวเคราะห์7ดวง3ดวงใกล้เคียงกับโลกมากครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบอันนี้ก็เลยมาเล่ากันนี่คือความจริงที่องค์การนาซาวันที่22รู้สึกคืนที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็แปลว่าจะมีคนเล่นกลุ่ม Audio Night นักเล่นเครื่องเสียงอยู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งฮะอย่างนั้นเลยอยู่ติดอยู่เขาเรียกว่าอยู่อีกหมู่ดาวนึงอ่ะนะประมาณนั้นได้ใช่ไหมฮะดาว M77 M78 แล้วที่อุลตร้าแมนเขาอยู่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวไปที่ดาวดวงนั้นหน่อยฮะให้ถอย M5เลเว่นโปรแอคกันไปสักหน่อยไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโอเคครับผมครับพี่น้องสวัสดีดีกว่าฮะวันนี้วันเสาร์สุดสัปดาห์นะฮะสบายๆครับพี่ดีเคครับพี่พีดีเคเคทีสวัสดีครับพี่นิวัฒน์โอ้โหพี่นิวัฒน์นี่ก็รักกันเลยนะฮะสวัสดีครับพี่พี่พีกูนะครับสวัสดีครับรายงานตัวพี่ทารินครับสวัสดีครับพี่ทารินนี่ก็น่ารักมากก็เป็นกำลังใจนะครับนะฮะโอเคขอบคุณครับพี่สุชัยครับติดตามครับพี่เสมสุขสวัสดีครับนายแพทย์โอ้โหนายแพทย์นี่ก็ติดตามทุกแหล่งเลยแล้วก็รวมทั้งออเดโอไนท์เหนียวแน่นจริงๆขอบคุณมากครับพี่นิกรมาแล้วมาครับพี่ทารินมีความสุขยิ่งดูรายการนี้ตอนนี้ท็อปิกสุดยอดที่กำลังคุยกันอยู่ในห้องไลน์ตีตัวเลยท็อปิกก็ต้นไม้ไงผมเรียกว่าต้นไม้กายสิทธิ์ออกมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะชิบิเดบอลสเปนชิปาเดก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรนะภาษาประมาณนั้นน่ะเป็นต้นไม้กายสิทธิ์ฮะดร.
โบสนูดเดิลเนี่ยนะก็คือใช้ได้นะเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าหลังจากดูอะคูสติกแบบฉางๆไปนี่เยี่ยมมากเลยโปรดักต์อาจารย์ไม่ออกเลยป้าล้อเล่นคือ อย่างนี้หลายคนก็ดูแล้วก็เป็นแนวทางได้ความรู้แล้วก็เอาไปแอพพลายเองครับก็ดีครับดีครับผมเสริมนิดนึงคือเรื่องของอะคูสติกของห้องเนี่ยนะเอาล่ะคือมันควรจะเริ่มต้นมาจากถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้พยายามทำห้องให้มันถูกต้องก่อนทำให้มันแข็งแรงมากที่สุดนะครับอย่าละเลยความสัมพันธ์ของฝ้าเพดานส่วนมากพวกเราเนี่ยทำห้องทำบ้านอะไรกันมักจะใช้เป็นอลูมิเนียมเป็นโครงแล้วก็ตีแบบยิปซัมใช่ติดทีใช่ไหมหารู้ไหมว่านั่นแหละเนี่ยเวลาที่คุณใช้ลำโพงสมมติเนี่ยตัวแบบย่อมย่อมวางพื้นสองทางสามทางอย่างเงี้ยเวลาเบสมันเขย่าห้องเนี่ยโดยเฉพาะถ้าดูโฮมแล้วมีซับบูเฟอร์เนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาไว้อยู่นะครับฝ้าเพดานแบบประเภทแบบเขาเรียกโครงเบาอย่างเงี้ยทางที่ดีเนี่ยควรจะตีเป็นโครงไม้ไปเลยไอ้นั่นคือเรื่องของฝ้าเพดานทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแชร์ผ่านไปทางพี่น้องที่อยู่ที่ดูอยู่นี่คือว่าที่บ้านเนี่ยการทรีตอะคูสติกของห้องดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมให้ความสำคัญกับผนังด้านข้างเนี่ยมากกว่าผนังด้านหลังลำโพงซะอีกเพราะตรงนั้นผนังด้านข้างนะสุดๆเลยใช่ครับมากกว่าด้านหลังใช่เพราะว่า early reflection ด้านข้างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับผนังด้านข้างมากกว่าแล้วอ๋อเหรอคุณนี่ไม่รู้เลยมีผนังด้านข้างที่มันค่อนข้างกว้างเนี่ยนะครับกว้างในที่นี้ผมหมายถึงห้องเนี่ย4เมตรครึ่งขึ้นไปนะอันนี้เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสมถ้าต่ำกว่า4เมตรครึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องทรีตแล้วครับแต่ถ้าเกิด4เมตรครึ่งขึ้นไปบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรกับผนังห้องเลยก็ได้ครับงั้นพี่น้องครับผมถามดร.สดๆอ่ะดร.ก็นะในฐานะที่เป็นผู้รู้ข้ามบอร์ดในวงการโดนผมถามสดเลยดีกว่าพี่น้องครับมือถือครับครับ iPhone นะครับอันนี้ได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินครับอันนี้ก็คือผมสงสัยเนี่ยผมว่าพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยเวลาเอามือถือเข้าห้องน้ำครับใครเคยเอามือถือเข้าห้องน้ำตอนนี้เราฟังเสียงเหมือนเป็น direct sound คือเสียงที่ตรงมาเข้าสู่ไมโครโฟนของเราคราวนี้พอผมทำงี้ฮะด็อกเตอร์เนี่ยพอผมอ่ะเปลี่ยนละคือเสียงมันเดินทางออกจากลำโพงเล็กๆในโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเอาวางไว้ในอ่างวางไว้ในกล่องแล้วมีกล่องอีกไหมเนี่ยเนาะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ตรงอยู่ครับเนี่ยนี่คือการนี่คืออะไรฮะด็อกเตอร์นี่คือการจำลองสภาพของลำโพงที่คือตอนที่คุณเอ็ดดี้ถือมาอย่างเงี้ยใช่ไหมถือลอยเนี่ยก็เหมือนว่าลำโพงเนี่ยทำงานอยู่นอกห้องอยู่นอกห้องฟังอ่ะกระจายมันไม่มีห้องมาช่วยอ๋อไม่มีห้องหนึ่งคือการสะท้อนเสียงของมันเนี่ยไม่มีละนะครับไอ้การเสริมแรงหรือเสริมพลังงานเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเสียงมันจะเบาๆมันบางมันบางไม่มีเบสเลยด้วยแต่พอเอาอะไรมาแบบว่าสะท้อนหน่อยอะฮะครับมันจะรู้สึกผมกำลังจำลองอะคูสติกถูกต้องมันยังไงฮะแบบตอนนั้นนะครับการสะท้อนการกล้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับรูปทรงเหมือนกันว่าคุณเอามันไปสะท้อนบนพื้นผิวในลักษณะไหนมันมีการแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการฟังแบบสะท้อนมากกว่าฟังที่เป็นแบบมันไม่สะท้อนเลยผมรู้สึกอย่างนั้นคือไปสร้างห้องให้เหมือนกับรู้สึกอยากฟังแบบมีสะท้อนใหม่ทีนึงเอาไว้ในโอ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแชมเบอร์แบบนั้นก็ไม่เคยได้ยินเลยคือเมื่อก่อนเด็กๆคือเอาไว้ยุกระเป๋าหิ้วเนี่ยแล้วหันหน้าลงไปเปิดลงในโอ่งเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียงมันดีขึ้นเขาก็เล่นกันจริงๆนะตัวเฉพาะเครื่องเสียงเนี่ยที่เราซื้อกันไปเนี่ยถ้าไปเปิดที่จังหวัดอ่างทองเสียงจะดีขึ้นอ๋อมันอยู่ในอ่างแล้วเป็นโอ่งในโอ่งในอ่างนั่นมันแถวราชดาแล้วครับก็แถมอีกนิดนึงครับคือเดี๋ยวเขาแนะนำผมจะหยิบมาให้ดูนะครับคืออยากรู้เลยอยากรู้เลยตอนนี้มันจะมีเป็นไม้ไผ่เนี่ยครับฮะเป็นไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็เอาเขาให้เอา iPhone เนี่ยวางลงไปบน
ไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็เหมือนกับมันก็จะช่วยทำให้เสียงเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า1เสียงดังขึ้น2เสียงดีขึ้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านผมไปซื้อมาจากที่หลวงพระบางด็อกเตอร์ก็เป็นสรรหามาได้โอ้เดี๋ยวต้องไปหาหน่อยใช่ได้เลยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยฮะก็คือสงสัยครับคือส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการเขาเรียกว่าการทดลองด้วยตัวเองนะครับใช่ก็เป็นผมก็เลยสงสัยแชมเบอร์เอฟเฟกต์ครับแต่ว่าโอ้โหการสะท้อนผมสรุปได้ว่าผมชอบฟังเสียงที่มาจากการสะท้อนคุณติดอ่างหรือเปล่าติดจริงไหมไม่ใช่ใช่ติดอ่างอาบน้ำอ๋อไม่ครับผมทุกวันนี้ส่วนใหญ่ดูแลตัวเองครับโอเคครับเดี๋ยวครับด็อกเตอร์ในเบรกต่อไปเรามีอะไรเนี่ยทักทายมาพี่โบนัสบอกวันนี้ไปทอมโบออดิโอสอยน้องม่วงมาโอ้โหก็คือตัวมอนิเตอร์อะคูสติกนะครับนะไม่รู้ไปไหนแล้วเอาไปห้องนู้นนะครับก็เอาขาดไม่ได้ฮะพี่วนัทบอกไปเลยก็เลยสอยอีกกล่องนึงสำหรับภาพ for audio แล้วก็ for video เลยโอ้โหเยี่ยมยอดครับพี่วนัทนี่ก็ใจถึงนะครับแต่แนะนำอย่าดูรายการสดตอนนี้กับภรรยานะครับทำไมอ่ะไม่งั้นอาจจะต้องเสียเงินพามาซัฟฟารีเวิร์ดอีกเปล่าประมาณนั้นนะครับโอเคพี่สุพลครับสวัสดีครับผมพี่วันชัย55สวัสดีครับดร.ชุมพลคุณเอ็ดดี้ครับดูรายการแล้วได้ความรู้และมีความสุขผมดูจากหน้าพี่อ่ะเก่งกว่าผมเยอะโดยเฉพาะเอ็ดดี้นะครับขอบคุณครับก็ที่นับถือนะฮะพี่อานนท์สวัสดีครับพี่อานนท์ก็บ้านอยู่ไกลนะฮะโอ้สวัสดีครับนะครับพี่อันนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านดร.พี่เอ็ดดี้ครับสายไฟ AC งบ 5,000 บาทเล่นตัวไหนดีครับเสียบ power amp 5,000 บาทเหรอเสียบ power เดี๋ยวดูเรื่องภาพหรือดูเรื่องเสียงนะ power แบบนั่นน่ะสิผมว่าเสียบ power ท่านนี้ก็น่าจะเรื่องเสียงนะก็คงจะต้องไปบอกว่าไปหาไอ้ตัวสตุตการ์ดแลบเคเบิลอะครับนะอันนี้มันจะเป็นสายแบบตัดแบ่งขายก็ซื้อมา 1.8 เมตรนะออดินแล้วกันนะน่าจะมีหลายอย่างไหมออดินมีหลายราคาลองไปดูนะก็คือเป็นเรื่องภาพสตุตการ์ดก็ได้นะฮะครับออดินก็จะเป็นเขาก็จะใช้ตัวนำที่เป็นไม่ใช่สตุตการ์ดแต่ว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็คุณภาพสูงเหมือนกันครับทีนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับหัวท้ายที่คุณเลือกใช้ละหัวท้ายก็ต้องวัดเกรดก็ของออดินเขาก็ทำของเขาเองโอเคถ้าวัดเกรดเอาไว้อยู่ครับ 5,000 บาทก็หัวยังไม่ได้ซัดเกินไปแล้วครับยกเป็นของปลอมใช่ซึ่งไม่แนะนำเลยครับคุณภาพแย่มากก็มีสตูดิโอของปลอมนี่คุณภาพแย่มากนะแย่มากอย่าไปซื้อนะครับของปลอมนะครับเราไม่สนับสนุนฮะหรือไม่งั้นก็อีกยี่ห้อนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าราคาจะเกินนี้ไปหรือเปล่าคือโอยาอิเดะซึนามิเวอร์ชั่น2นะครับซึนามินี่ไม่ใช่ซึนามิทูนามิโทษอ๋อถ้าซึนามินี่อะคูสิกเซนละอันนี้เป็นทูนามิเวอร์ชั่น2นะฮะลองหาครับทูนามินะฮะสุดการ์ดแล้วก็บวบบวกของออดินรู้จักบวบบวกไหมฮะไม่รู้จักคืออะไรสตุตการ์ดบวบบวกไกเซอร์สลาเทนพวกแล้วก็อันนั้นเป็นชื่อเมืองในเยอรมันแล้วนะฟุตบอลเยอรมันครับใครเล่นบอลนี่รู้เลยนะฮะวันดีครับวันนี้ผมกุนเจี๊ยบครับและกุนจุ๋ยมารายงานผลฟุตบอลกันครับแน่ใครนี่ยุคเดียวกับเรานี่ฟังกุนเจี๊ยบกุนจุ๋ยแน่นอนฮะนะครับเลิกเล่นการพนันดีกว่านะครับโอเคกันต่อสวัสดีครับอาจารย์และคุณแอดดี้พี่เอ็ดกอยครับผมแบบนี้ต้องนึกถึงลำโพงพารากอนโอ้โหใครๆก็ชอบลำโพง JBL พารากอนมันเป็นลำโพงที่มันเป็นลำโพงยาวๆอย่างเงี้ยนะทรงนอนนอนอมตะอมตะเอามาตะอมตะก็ JBL ก็จะมีพารากอนกับก็ดีนะฮะที่หมอโจเพิ่งไปสอยเมื่อไม่จริงเหรอฮะโอ้หมอโจนี่รวยแท้ครับผมอยากหล่อก็ต้องไปทำบริการแพทย์ใช่สอยอีกแล้วนะ JBL หมอโจโอ้โหนะครับก็นึกถึงกันไปเอาละไหนๆพูดถึงแหมคนแบบมีกระตงมีกระตังอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งอีกหนึ่งสไตล์ฮะที่บริษัท Music Plus Cinema อ๋อครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับย้ำผู้เดียวเลยนะครับที่ถูกต้องนะครับนะฮะก็ไปเปิดตัว B&W อีกแล้ว Brothers and Wilkins ครับเป็นงานคือทีนี้เขาเจาะตลาดแบบ high end มากๆไม่เคยเกิดอย่างนี้ในประเทศไทยเลย Music Plus Cinema นี่เขาวิสัยทัศน์กว้างไกลมากแล้วก็ไปในกลุ่มของซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เอาว่าไปดูลำโพงสวยๆจาก B&W แล้วก็
Lamborghini โอ้โหซึ่งไม่เกี่ยวกับชายชนะนะไม่เกี่ยวฮะ เอานะฮะไปชมรถสวยๆกับลำโพงสวยๆกันเลยฮะพี่น้องครับได้มากเลยน้องเตอร์ลำโพงหรือรถพิตตี้โอ้ยไม่ใช่อยากได้มารีวิวอ๋อมาร่วมงานมาร่วมงานครับแหมน้องเตอร์คิดมากไปพี่เองครับผมพี่เองครับนะครับผมคิดแทนพี่พี่ที่ดูอยู่นั่นแหละชอบคันไหนไม่ทราบเมื่อกี้ดูมีหลายคันสวยๆนะ
ก็ Lamborghini ฮะครับแน่นอนเลยจริงๆนโยบายการไปทำการตลาดโดยร่วมกับเวลาที่มีงานอีเวนต์ของซูเปอร์คาร์หรือว่าเรือยอชต์เนี่ยมันก็เป็นแผนการตลาดของ BMW ซึ่งเป็น global ครับ marketing strategy นะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษดีดีครับแปลออกหมดเลยฮะผมเคยไปสัมภาษณ์ทางผู้บริหารกลยุทธ์โลกาภิวัตน์ของ BMW เนี่ยเขาก็จะบอกว่าประมาณเนี้ยว่าเขาจะพยายามไปจัดอีเวนต์เนี่ยร่วมกับ Wine Testก็เคยไปออกงานแล้วเอาปลาไข่ปลาคาเวียมานั่นเอาไวน์มาเอาเหล้าขวดละ 500,000 กว่าบาทมานั่นประมาณอย่างนั้นเขาพยายามจะแบบคือมันจะสร้างพฤติกรรมในแง่ของจิตวิทยาว่าการรับรู้สร้างแบรนด์พูดง่ายคือสร้างแบรนด์แบรนด์ของเขาเนี่ยมันไป awareness associate กับสินค้าประเภทแบบhigh end high style high end high life อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับครับก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเราต้องสนับสนุนครับแบรนด์ดีๆอย่าง B&W เพราะว่าเป็นการเปิดตลาดหน้าใหม่ให้กับวงการเครื่องเสียงด้วยครับก็ขยายไปสู่วงกว้างผมเชื่อเลยฮะว่านอกจากวงการรถยนต์แล้วอ่ะก็จะมีน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับนาฬิกาซึ่งจริงๆ Audio Nice ก็พยายามทำอยู่พี่น้องเชื่อไหมครับผมเชื่อว่าพี่ๆที่กำลังชมอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ที่อยู่ใน Audio Nice กลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องมีหลายสาขาอาชีพครับจริงๆจริงๆจริงครับลองเข้าดูได้นะครับลองเช็คคนที่กดไลค์แต่ละท่านเลยเป็นสถาปนิกเป็นแบบว่าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะครับเป็นผู้นำเข้าผู้ผลิตทุกวงการน่ะอยู่ในนี้เลยรุ่นเก่ายันรุ่นเด็กอ่ะคือแบบครบเลยอะฮะคือมีทุกสาขาผมชอบนะที่แบบว่าทุกคนไม่ว่าอะไรเราก็ภาษาดนตรีมันก็เป็นภาษาเขาเรียกว่าสากลสากลใช่ไหมครับดร.มันสื่อสารกันได้เข้าใจหมดอะบางครั้งคนเราโอ้โหกว่าจะเข้ากันคุยกันนี่ยากแต่พอคุยเรื่องเดียวกันนี่ง่ายเกี่ยวไหมครับมันเป็นทริคทฤษฎีในการไปติดต่อลูกค้าเกี่ยวเกี่ยวไหมครับเกี่ยวสมมติชอบวายซื้อวายไปฝากประมาณอย่างนั้นเกี่ยวไหมครับเกี่ยวสิคือคุณรู้ว่าเขาชอบแมนยูคุณก็อย่าไปพูดถึงลิเวอร์พูลคุณก็อย่าไปพูดถึงโอ้โหพูดลิเวอร์พูลก็จบเลยมาดริดอะไรอย่างเงี้ยชอบเชลซีอย่างเงี้ยเกี่ยวนะที่ดร.เคยเล่าให้ผมฟังใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับเชิงธุรกิจนิดนึงด้วยว่าที่บอกว่าโรงแรมครับชื่อดังรู้สึกจะเป็นแมดาลินโอเรนเตนหรือว่าโรงแรมอะไรครับที่บอกว่าเขาอ่ะจะศึกษาวิจัยใช่ดร.ป่ะนั่นแหละเขาเล่าผมว่าที่เขาเป็น6ดาว7ดาวโรงแรมโรงแรมใช่ครับก็โรงแรมโอเรนเตนที่แมดาลินโอเรนเตนเจริญกรุงนี่แหละ yeah. เพราะว่าคือถ้าจะสู้กันเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือตึกเรื่องห้องอะไรมันก็สู้กันได้หมดอะแต่ที่เนี้ยเขาจะแบบสร้างความประทับใจให้ลูกค้าคือเขาเรียกว่า go beyond expectation นะคือสมมติว่าลูกค้าเคยมาพักกับเขาครั้งนึงเนี่ยคุณมาครั้งที่สองเขาสวัสดีครับแนดดี้รู้เลยวันนี้อยู่ห้องเดิมไหมครับครับอาหารถังน้ำแข็งต้องมาแล้วคุณจะรู้เลยอกเป็ดอกเชอร์รี่อะไรอย่างนั้นอีกไหมคือแข่งที่บริการแล้วสร้างความประทับใจซึ่งลูกค้าแบบไม่คาดคิดมาก่อนว่าอุ้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นซัมวันน่ะที่เดินเข้าไปอ่ะคือไม่ใช่แบบเป็น general guest ที่แบบ walk in เข้าไปคนเราก็จะรู้สึกว่าอย่างเหมือนการคืออันนี้ร้านเครื่องเสียงร้านไหนผมท้าพนันเลยนะพี่น้องพวกเราเนี่ยถ้าคุณเดินเข้าไปร้านเครื่องเสียงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นเอเลี่ยนไหมคุณเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะเราก็ไม่อยากเข้าไปมันไม่เวลคัมคุณเลยไม่เวลคัมเราเลยอย่างเงี้ยจะขอเปิดเพลงอะไรที่แบบเป็นเพลงป๊อปแล้วเราชอบเงี้ยยังเอาแผ่นลาลาแลนไปเปิดเงี้ยแล้วบอกโนไม่ได้ร้านเราเนี่ยต้องเปิดเฉพาะแผ่นแจ๊สจังงุ้นอย่างเงี้ยออกแม่งเลยเฮ้ยขอโทษฮะออกแม่งเลยฮะแล้วก็okay. ห้ามกดเองด้วยต้องมีคนกดให้อะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันแต่ห้ามกดนี่บางครั้งผมโอเคแต่บางทีเราเอาแผ่นไปลองก็ให้เขาดูก่อนนะร้านก็ต้องโปรเทคนะเป็นร้านเลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจริงๆนะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้โอเคหมดแล้วเดี๋ยวนี้แบบดีขึ้นเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่าง KS Home Entertainment เนี่ยบอกว่าโอ้โหย่าจริงๆแกน่ารักมากเข้าไปทุกร้านทุกสาขาแค่พูดปากต่อปากเท่านั้นแหละว่าโอ้โหสัมผัสเงี้ยสัมผัสยากไหนๆพูดแล้วบอกเลยครับพรุ่งนี้ Audio Nice ครับพี่น้องฝากติดตาม
รายการแบทเทิลฮะดร.สุดขั้วเลยใช่ไหมสุดขั้วครับผมจะไปแบทเทิลโซนัสเฟเบอร์รุ่นใหญ่ที่สุดรุ่นไอด้าเจอลีเลียมเจอพาสแลบแล้วก็แบทเทิลกับออดิโอรีเสิร์ชแมคอินทอชจัดเต็มเลยพรุ่งนี้ฮะ3ทุ่มโอ้เอาละครับน่าติดตามมากเขาถึงบอกว่าจริงๆอ่ะน่ารักรับปียนัทน่ารักมากนะครับอีเวนทีฟ AV อย่างเงี้ยน่ารัก NK ของเซฟออดิโอของวิดีโอเข้าไปไม่มีใครไม่มีรอยยิ้มออกมาโอ้โหนะครับโคไนซ์บริการเนี่ยเลิศเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนคือแบบแต่ละร้านนะฮะเดี๋ยวจะพูดผู้สนับสนุนให้หมดเลยได้ไหมฮะพอดีหมดเลยนะก็แหมพี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเอางี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักพักหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปตะลุยฮะเทียเตอร์เฮาส์ที่เราเคยไปจัดมีตติ้งฮะดร.อ่ะมีแบรนด์อะไรบ้างคือแบบว่าเมื่อกี้ละพงษ์เชเบลนึกชื่อออกแล้วครับว่าเป็นรุ่นฮาร์ดฟิลจริงๆฮาร์ดฟิลนี่เหนือกว่าพารากอนด้วยซ้ำไปครับนะครับที่เป็นตัวเป็นแมวแมวไม่ใช่แต่มันกาฟิลอ๋อโอ้โหฮาร์ดฟิลจำง่ายๆไม่โหลดไม่โหลดครับผมนะนั้นนะได้แล้วนะสบายใจแล้วครับบางครั้งมีอะไรข้างๆคาก็ต้องรีบไปปล่อยนะฮะ คืนนี้ เดี๋ยวช่วงนี้แบกกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาตะลุยแบรนด์สุดยอดของ Theater House กันนะครับก็สำหรับแฟนๆ Bowers and Wilkins ในประเทศไทยนะครับก็ขอมีความเชื่อมั่นได้ในผลิตภัณฑ์ของ Bowers and Wilkins นะครับที่ท่านซื้อนะครับเพราะว่าบริษัท Music Plus Cinema นี้ครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก็จะให้การรับประกันถึง5ปีนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ลำโพงและอีก1ปีนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์หูฟังและลำโพงบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับในบริษัท Music Plus Cinema และผลิตภัณฑ์ของ Bowers and Wilkins ขอบพระคุณมากครับMusic Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริงคอมฟอร์ตซาวด์บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox ก้าวสู่ปีที่40กับบริษัท Konice Blue Sound เสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ Konice Electronicปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio เราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทย Audioอีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video เพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจร Theater Houseผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแบรนด์สินค้าระดับไฮเอ็นมาตรฐานระดับโลก Macintosh, Sonus Faber, Audio Research, Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความไฮเอ็น
KS Home Entertainment เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบ Live Music กับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Set Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียง High End ที่คุณสัมผัสได้วันพัด59สื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice โอ้โหดร.ครับเนลสันพลาสเขาถามมายังทำให้พลาสแซบอยู่หรือเปล่าครับตอบไงดีไม่ได้ทำให้พลาสแซบครับแต่ว่าจะมีทำของตัวเองขายอยู่ซึ่งลองไปดูในเว็บไซต์ดูครับเป็นแอมทรงลูกเต๋าครับตัวเล็กๆเป็นคลาส A แต่เสียงดีมากเพราะนั้นก็ผมตอบชัดนะตรงนะพาสแลบเนลสันพาสไม่ได้เป็นคนทำอะไรเกี่ยวกับพาสแลบแล้วก็คือเขาจะเป็นคนออกแบบให้กับพาสแลบในยุคแรกๆแต่ปัจจุบันเนี่ยแกก็ไปทำสินค้าตัวเองทุกอย่างนะลองไปดูในเว็บไซต์ดูมีได้ Search ชื่อเนลสันพาสถ้าถามอะไรที่เกี่ยวกับเรียกว่าประวัติศาสตร์เครื่องเสียงที่ดร.ข้ามบอร์ดมาแต่ก็ถือว่าอาจได้แชร์กันบางคนไม่รู้ก็เพียงผมก็ได้รู้แต่ถ้าถามเรื่องโปรโมชั่นนะถามแอดดี้ถามเรื่องราคาเครื่องเสียงเนี่ยมาเลยปั๊บฟรีชั่วโมงกำลังจะบอกว่าตอนนี้ก็เคสโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์หลังจากขยายเวลามาแล้วเนี่ยถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะดร.ลดมีตั้งแต่ 15% ของใหม่เอี่ยมปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยจนถึง 40% มี 40% เยอะที่สุด50% แล้วก็ 60% เป็นสินค้าที่เป็นตัวเทสอะไรอย่างเงี้ยครับซอฟต์แวร์เขาลดไหมลดหมดเลยคือลดทั้งร้านเลยครับทุกสาขาสยามพารากอนหรือว่าสำนักงานใหญ่ที่รัชดาหรือว่าจะเป็น Fortune หรือว่าจะเป็น CDC เรียบทางด่วนรามินทราก็ไปรีบไปเลยครับนี่กลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องก็มีไปสอยมาแล้วเยอะอยู่ที่เป็น Macintosh โอ้โหนะครับแต่แนะนำ Audio Research ฮะเนาะAudio Research นี่ผมชอบมากเลยนะฟังแล้วแบบรักนะฮะด็อกเตอร์โดยเฉพาะปรีแอมเนี่ยแบบโอ้โหปรีออดิโอรีเสิร์ชจ้ะไม่รู้ทำไมไม่ค่อยมีคนใช้เหรอเยอะนะผมคิดว่าคือเนลสันพาสเองอ่ะพูดเองนะพอดีถามถึงเนลสันพาสแล้วจับคู่กับพาสแลมเนี่ยโอ้โหจบเลยเนลสันพาสบอกว่าให้ใช้ปรีออดิโอรีเสิร์ชโอ้โหนะเออแล้วก็นี่เป็นคำพูดของเขาเนี่ยใช่เขายอมรับว่าเขาทำปรีไม่เก่งเขาบอกไปซื้อ audio research เนี่ยฝรั่งพูดตรงอ๋อใช่ใช่ เพราะว่าเขาถนัดในด้านนั้นไงเขาไม่ได้คือเขาเก่งด้านนี้ล้วนๆผมเคยศึกษาอยู่ใช่อ๋อนั่นแหละเขาก็เลยขอเก่งเรื่องของเขาไปเลยเนี่ยผมถึงชอบคุณลุงว่าคุณลุงคนพูดตรงครับคนแบบว่าไม่ได้อวดเก่งไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคพี่วิมลครับโอเคนะฮะเราไม่เคยลืมท่านนะฮะถามมาต่อไปเลยครับพี่ถ้ารู้ก็ตอบถ้าไม่รู้ก็เสิร์ช Google เอานะฮะ พี่วิมลติดตามเสมอครับคุณแอนดี้ขอบคุณครับ Focal Area 926ดูหนังใช้สายลำโพงอะไรดีครับอาจารย์ราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะสมน้ำสมเนื้ออู้ได้เยอะเลยครับ Focal Area 926มันตัวขนาดไหนฮะก็ Area ก็เป็นลำโพงในซีรีส์ที่ต่ำกว่า Utopia นะครับก็ถือว่า
มันเป็นลำโพงที่ผมชอบอีกรุ่นนึงเลยนะเพราะว่าสวยทั้งรูปจูบก็หอมแล้วสายลำโพงที่ใช้กับเขามันได้เยอะมากหลากหลายนะครับAudio Quest ก็ได้ Audio Quest JPS ได้ไหมโอ้โหยิ่งดีดิ Canarium Q ได้ Acoustic Sense ได้ไหมคือจะบอกว่า Acoustic Sense ได้ไหม Acoustic Sense ก็ยังได้อยู่เพราะว่าตัว Focal รุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นกลางน้ำเสียงเป็นมิดอ่ะโอ้โหคือมันไม่หนักไปทางกลางแหลมไม่หนักไปทางเบสเสียงค่อนข้างจะสุภาพเป็นมิดเขาก็เลยบอกว่าเอาสายอะไรดีประมาณเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าตอบประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ดีผมว่าประมาณครับรุ่นนี้ประมาณ 20,000 ฮะ 20,000 เองไม่ใช่ไม่ใช่สายมูลค่าสายลำโพงที่ไปรุ่นสายลำโพง 20,000 เองเหรอตายแล้วแอดดี้ใช้บุ๊คเชลฟ์ลำโพงคู่ไม่กี่หมื่นฮะยังใช้สายตั้ง 50,000 เลยก็อาจารย์แนะนํา 20,000 เองเหรออันนี้สงสัยเทเลเรียม Q เนี่ยนะจะเป็นรุ่น Black หรือรุ่น Blue ก็โอเคแล้วโอ้โหคือถ้าจะแนะนำให้มันสูงไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวก็อัลต้าแบล็กอัลต้าแบล็กอ่ะอัลต้าแบล็กนั่นแหละเทเลียมคิวอัลต้าแบล็กบอกออเดียโอไนท์ครับพี่โทรหาซาวบ็อกซ์นะฮะถ้าไม่รู้เบอร์ก็อินบ็อกซ์มาได้หรือว่าเซิร์ชเฟซบุ๊กคำว่าซาวบ็อกซ์ก็เจอเลยนะฮะหรือถ้าจะเอาอัลต้าแบล็กเนาะเอาแบบออเดียโอเควสก็ดีชอบจบก็ JPS อลูมินาต้าอันนี้จบแต่ว่าราคามันก็พอๆกับลำโพง JPS อลูมินาต้าเสน่ห์เป็นไงฮะน้าเต๋อโอ้โหเสียงมันแบบอยากรู้เข้มข้นจากที่เคยฟังสายนู่นนี่มาแต่พอเจอ JPS Aluminata เห็นคนพูดกันเยอะมากขอสักดอกหนึ่งวันนี้อ่ะเป็นยังไงพอฟังแล้วรู้สึกไงสิ่งแรกที่ด็อกเตอร์รู้สึกเลยรู้สึกว่ามันให้มิติเวทีเสียงที่เป็นฮาโลกรัมแบบค่อนข้างจะแบบชัดเจนมากแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเสียงที่แบ็คกราวด์นอยส์แบบสงัดมากพอแบ็คกราวด์นอยส์มันสงัดปุ๊บเนี่ย Image Sound Stage มันก็มาแล้วเรื่องของเฟสก็คือไม่ใช่เป็นจุดที่เขาพยายามเอามาขายนะแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสายยี่ห้อไหนเลยคือไม่ได้จะบอกว่า JPS Aluminata เนี่ยโดดเด่นมากที่สุดคือสายลำโพงกับสายไฟนี้ต้องพามาเจอกับสายอาจารย์ฉางหน่อยส่วนสายสัญญาเนี่ยคู่แข่งเยอะนะมันก็ยังมีได้มีเสียนะถ้าพูดถึงแต่ส่วนตัวผมเองที่ใช้อยู่ในซิสเต็มเองผมใช้ Aluminata ที่เป็นลำโพงอ๋อครับเอาละได้คำตอบแล้วครับพี่น้องหายสงสัยกันแล้วตอนนี้พักสายตาไปชมแบรนด์ต่างๆที่ร้านเทียเตอร์เฮาส์มีขอเกริ่นเลยครับว่าที่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับ Elect คือจริงๆร้านเทียเตอร์เฮาส์ของพี่หนุ่มพีรพลที่เทียเตอร์เฮาส์ที่อยู่ CDC ชั้น2 อาคาร H ฮ่องกงเนี่ยนะฮะCDC นะ CDC เรียบด่วนเนี่ยฮะครับทุกอย่างในโปรดักโดยเฉพาะลำโพงอ่ะพี่หนุ่มอ่ะมักจะมีลิมิเต็ดอีดิชั่นเสมอเช่นอีแลกซุปเปอร์คาร์ไม่มีสีเหมือนเฟอร์รารี่ใช่ไหมโฟคอลที่ผมเคยเอามาประมูลในประเทศไทยมีอยู่คู่เดียวพี่หนุ่มนำเข้ามาที่คนประมูลไปได้ 30,000 กว่าบาทจริงๆมันต้องประมาณสักแสนหนึ่งอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะมีประมูลประมาณสัปดาห์หน้าพี่น้องพี่หนุ่มที่ได้เขาจัดให้อีกแล้วก็มี B&W ด้วยขอล่วงหน้าก่อนนะโอ้ผมยังแบบฝันค้างอยู่เลยเอสโซเทลิกตัวนั้นน่ะเอสโซเทลิกก็มีพี่ธนากรได้ไปอ่ะโอ้โหนั่นน่ะเดชเจอเอสโซเทลิกไม่ถึงแสนงามนึงไง K01 ฮะโอ้โหครับโอ้โหเอางี้ไปชมแบรนด์ดีๆจากร้านเทียเตอร์เฮาส์พร้อมกันตอนนี้เลยฮะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในเทียเตอร์เฮาส์ที่ CDC ชั้น2ครับวันนี้ออโรไนซ์อยากทราบว่าทางเทียเตอร์เฮาส์มีไฮไลท์โปรดักต์ประจำปี2017อะไรบ้างเด่นๆเลยฮะ BMW ก่อนเลยครับเริ่มด้วยแต่ในห้องนี้ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์800โอ้เทพเลย802นะตัวนี้802ครับถ้าเป็น800จะอยู่ข้างนอก800มี802 Diamond Twitter เลยครับตัวต่อไปครับผมจะเป็นตัวซับเรียวนัมเบอร์25นะครับตัวนี้นี่คือรุ่นแฟกชิปของซับเรียวเลยนะฮะครับผมโอ้สวยมากเลยนะครับผมและที่เห็นตรงนี้ไฮไลท์โปรดัก
ก็จะเป็นตัวเซ็นเตอร์ด้วยไหมตัวเซ็นเตอร์ด้วยครับก็จะเป็นตัวเซ็นเตอร์ตัวใหญ่เลย HTM 1นี่รุ่นใหญ่สุดของรุ่นใหญ่สุดของเขาเลยครับแต่ถ้าเป็นระบบดูหนังนี่ถ้าพูดถึงตัวเพลเยอร์ตัวรีเซฟเวอร์มีอะไรบ้างครับที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ก็หนีไม่พ้นครับ Ultra HD ครับผมบูเลตัว Apple 4K ครับผม20,000กว่าบาทเองนะตัวนี้20,000กว่าบาทครับรุ่น203โอ้เยี่ยมเลยครับตามมาด้วยตัวตัวนี้เป็นปรีรุ่นท็อปของ Onkyo เช่นกัน RZ 5001ในตระกูล RZ นี่คือเชื่อได้เลยว่าเป็นเสียงที่ดีที่สุดเป็นไวเลสด้วยนะครับก็คือรองรับพวกที่เป็นบลูทูธหรือว่า AirPlay อะไรเงี้ยทำได้หมดเทคโนโลยีพวกนี้เขาทำได้หมดแล้วสตรีมมิ่งมิวสิกได้ด้วยได้ฟังเพลงได้ดีด้วยไหมฟังเพลงได้ดีเลยครับโอ้แล้วที่เห็นอยู่นี่นะครับตัวนั้นเป็น power ของ Rotel ถ้าเป็นตัว Rotel power นี่ก็คือแบรนด์ที่เป็นของ Japan นี่คือขายดีมากครับ Rotel นี่ครับผมเรียกว่าผมทราบมาว่าทาง Sony Vision เนี่ยที่เป็นผู้นำเข้าเขาขายดีที่สุดในเอเชียเลยบ้างโรเทลแบรนด์นี้ใช่ครับตอนนี้ขายดีที่สุดเลยครับน้ำเสียงของโรเทลเวลามาดูหนังนี่เสียงเป็นไงฮะ power โรเทลเนี่ยกำลังใช่ไหมกำลังค่อนกำลังดีมากๆครับต้องถามในราคาที่จ่ายตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโรเทลนี่เป็นโจทย์แรกสำหรับลูกค้าซื้อได้เลย มันมีให้มันบอกว่ามันมีตัวที่ดีแหละผมเชื่อว่าทุกคนต้องบอกมีตัวที่ดีกว่านี้แต่ราคามันต้องแพงกว่านี้แต่ราคาที่จ่ายนี่คือคุ้มและหน้าตาดูดีด้วยหน้าตาดูดีด้วยเบิกเบิ้ลเดี๋ยวผมขอ ให้พี่แนะนำตัวโปรเจคเตอร์หน่อยสิได้ครับโอเคไปด้านนู้นฮะนี่ฮะโปรเจคเตอร์ 4K คือไฮไลท์ของ Theater House ใช่ครับตัวนี้จะเป็น W11,000 ครับผมราคาอยู่ที่200,000กว่าบาท249,000โอ้ไม่แพงครับผม 4K แท้ๆ 4K แท้ๆเลยครับเนาะครับแล้วเราใช้ระบบที่เป็น HDCP 2.2 แท้ๆทั้งระบบทั้งระบบด้วยใช่ครับสายด้วยสายด้วยครับผมภาพทุกสิ่งมันก็เลยคมชัดออกมาดีจริงที่สุดใช่ครับเราใส่ใจคือเทคโนโลยีอะไรที่มาใหม่เราจัดได้หมดครับ Theater House ไม่เคยหลุดเทคโนโลยีไม่เคยหลุดเทคโนโลยีเลยครับผมโอ้โหแล้วนี่เอามาทำอะไรฮะเนี่ยตัวนี้804เนี่ยเอามาทำสลาวแบ็คครับพี่ดีเอา804มาทำสลาวแบ็คผมเคยฟังเพลงเทพแล้วครับเสียงดีมากครับผม Theater House มาทำสลาวใช่ครับเราให้ดูว่าชุดใหญ่ที่เป็น800จริงๆและนี่มาทำอะไรเอามาทำสลาวครับ803พี่น้องครับสุดยอดจริงๆมาทำเซอร์ราวเอ้าเดี๋ยวมีซับเรลอีกหน้าตาแบบนี้จะเป็นตัว212ครับเออเป็นยังไงฮะตัวนี้ฮะฟังเพลงได้ฟังเพลงดูหนังได้ฟังเพลงได้ดูหนังได้ซับเรลนี่คือขึ้นชื่อเรื่องฟังเพลงอยู่แล้วส่วนดูหนังเขาทำได้ทำได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยในย่านต่ำนี่ของเขามีระบบพิเศษก็คือตัวที่เป็นไฮพาสตัวนี้ทำให้แบบทั้งดูหนังฟังเพลงมันสามารถแยกความถี่ได้ต่ำแล้วก็สูงอ๋อมันปรับได้อีกใช่ครับให้เหมาะกับงานที่เราใช้ใช่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูไฮไลท์โปรดักต์ทางด้านนอกด้านนู้นนิดนึงได้ไหมฮะยินดีครับโอเคครับโอ้นี่คือแผงของ B&W เลยฮะใช่ครับตรงนี้จะเป็นซีรีส์800เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น805ตัวเล็กสุดในซีรีส์800ครับผมเป็นบุ๊คเชลครับด้านนี้ครับพี่ครับครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ CM ครับผมครับสีก็หน้าตาจะค่อนข้างเหมือนกันแล้วลองมามันจะมีซีรีส์ที่เป็น600นี่ตั้งเป็นคู่หน้านี่อยู่เลยนะเนี่ยอยู่เลยฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงก็ได้ครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขอไปดูทางด้านนู้นอีกทีนะฮะมีอะไรโปรดักต์ดีๆบ้างครับผมโอเคครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์800แล้วเป็นตัวท็อปสุดก็คือ800ตรงรุ่นเลยครับก็คือเข้ามาที่ Theater House มีให้ฟังหมดเลยในของ B&W ที่เป็นซีรีส์800ลูกค้าอยากฟังตัวไหนโทรมาแจ้งเราล่วงหน้าเพราะเราจะได้เซตรอไว้ครับผมเท่านั้นเองครับผมมีครบเลยมีครบเลยแล้วสีก็คือมีทุกสีก็จะเขาจะมาเป็นคือรถนัดสีดำแล้วก็สีขาวสั่งได้กับ Theater House เลยสั่งได้กับ Theater House เลยครับโอ้โหสุดยอดครับผมด้านร้านแล้วครับพี่เลครับผมสนใจที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่ไหนฮะเทเตอร์เฮาส์ตั้งอยู่ที่ CDC ครับผมอาคาร K ครับผมหาง่ายๆหาธนาคารกสิกรเจอก็เจอเราเลยครับเราอยู่ชั้น2อ๋อ
แค่นั้นเองเบอร์โทรนิดนึงฮะเบอร์โทร02-102-2218ครับผมโอ้โหก็สำหรับท่านใดนะฮะที่อยากออกแบบตกแต่งห้องโฮมเธียเตอร์หรือว่าห้องฟังเพลงสวยด้วยครับผมเสียงดีด้วยเสียงดีด้วยดีไซน์ก็เก๋ไก๋ติดต่อ Theater House ได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยครับไม่แพงใช่ครับและบริการรับประกันมีแมนเทนแนนซ์ตลอดอายุการใช้งานครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณพี่เลมากๆเลยนะฮะที่พาเราชมไฮไลท์โปรดักต์ในวันนี้นะฮะห้ามพลาดครับกับ Theater House ฝากกับพี่น้องทาง Audio Night Channel TV แห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เลครับสวัสดีครับผมดูคลิปวิดีโอฮะของสวยมากเทเลเฮาส์ใช่ครับสวยถ่ายสวยมากคือแบรนด์ยิ่งดูแบบไฮเอนด์เข้าไปอีกฮะร้านเขาก็สวยอยู่แล้วอืมใช่นะฮะแล้วโปรดักชันดีมากนะฮะครับผมเย้ยโอเคฮะโอ้โหพี่นิวัฒน์มาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณหมอฟลุ๊กมาแล้วนะครับผมรู้ไหมฮะคุณหมอฟลุ๊กที่เป็นเรียกว่าสมาชิกของออดิโอไนท์ฮะครับเป็นคุณหมอแล้วก็ใครที่สนใจสุขภาพดีๆเนี่ยเซิร์ชคำว่า Facebook นะโปรโมทให้เลยนะคุณหมอนะฮะเซิร์ช Facebook ไม่ใช่เซิร์ช Facebook ครับพิมพ์คำว่าสุขภาพดีครับกับหมอฟลุ๊กอ๋อตอนนี้ดังแล้วฮะรีบไปกดติดตามกันเลยเอ้าแล้วไม่ได้เล่นละครแล้วหรออุ๊ยไม่ได้เล่นแล้วฮะหรอช่วงนี้เพลินว่ากำลังลูกภรรยาโอ้โหเห็นน่ารักมากเลยหมอฟุ้งนี่เก่งเรื่องโปรดักชันด้วยนะฮะถ่ายกล้องเก่งมากอ้าวเหรอโอ้โหเก่งกว่าผมอ่ะโอ้โหถ่ายสวยจริงๆฮะนี่คุณเบิร์ตสุขภาพดีนะฮะกับหมอฟุ้งนะฮะติดตามเพจของกลุ่มพี่น้องของเราได้นะครับก็คุณหมอก็เรียกว่าทำเป็นวิดีโอแนวโซเชียลมีเดียอ๋อดีครับดีครับนะฮะก็เรียกว่าโอ้น่าติดตามอ่ะผมได้ความรู้นะดร.รู้ไหมเดี๋ยวให้คุณหมอฟุ้งนิดนึงก็คือว่าสุขภาพดีคุณหมอบอกว่าก็เวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่ต้องกินกากเจียวแล้วก็จะได้หุ่นดีเหมือนด็อกเตอร์ไงโอ้โหครับผมได้ใช่ไหมผมก็แกว่งแขนแล้วครับยังไงฮะก็แกว่งแขนไงที่คือล่าสุดเนี่ยผมไปตรวจสุขภาพมาตรวจเสร็จแล้วก็ต้องพบแพทย์ใช่ไหมผมก็ถามคุณหมอครับคือผมมีเบอร์ไหมครับไม่ใช่หมอผู้ชายก็ถามบอกว่าระหว่างการวิ่งสายพานกับการวิ่งพื้นราบเนี่ยยังไงมันจะดีกว่ากันผมสงสัยว่ามันยังไงจะเซฟหัวเข่าอะไรอย่างงี้มากกว่ากันก็เลยถามเขาหมอบอกว่าดูจากประวัติคุณแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าคุณใช้เดินเร็วๆดีกว่าเดินเร็วๆดีกว่าครับคุณครับเดินออกจากห้องเลยคือแบบแก่หมอบอกคือให้เดินเร็วไงอย่าวิ่งเลยอายุอย่างคุณน่ะรู้จักประมาณตัวซะมั้งถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ดูคุณหมอฟุกดีกว่าเอาละฮะเอาละครับดูแล้วอิ่มใจครับพี่วิมลฮะเช่นเดียวกันเลยพี่อิ่มด้วยเมาด้วยนะฮะคุณเบิร์ตบอกของหนักทั้งนั้นเลยเทเลเฮาส์เนี่ยพี่ชาก็สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับโอ้โหช่วงหน้ายังมีอีกด็อกเตอร์ครับไปไหนเป็นเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฮะครับเดี๋ยวลองดูจะมาอยู่ในรายการมิติเสียงโอ้โหเราไม่เคยพลาดรายการเรามาเรื่อยๆมิติเสียงก็อย่างที่โด่งดังไปแล้วเลยสาระล้วนๆจำได้ว่าเราเปิดรายการมิติเสียงโดยดร.ชุมพลนั่นเองเป็นรายการหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมของคนในวงการเครื่องเสียงจะมาแชร์ประสบการณ์กันและวันนี้ครับช่วงหน้านี้นะฮะก็จะพูดถึงสายสัญญาณโอ้ดีสาย AC พวกนี้ครับมันมีความสำคัญไหมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะฮะด็อกเตอร์ได้เลยอ่ะเบรกกันแป๊บเดียวฮะเ
ครับสำหรับ Treasure House CC นะครับเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านผู้ที่กำลังก่อสร้างบ้านกำลังคิดจะมีห้องโฮมเธียเตอร์ในบ้านนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องการออกแบบการวางระบบทั้งหลายเราเป็นที่เดียวที่เป็น One Stop Service ที่ครบวงจรจริงๆรวมถึงโฮมออโตเมชั่นงานตกแต่งแล้วก็เครื่องเสียงที่ค่อนข้างหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะออกแบบแล้วก็อยากมีห้องโฮมเธียเตอร์นะครับยินดีครับติดต่อเราได้ที่ Treasure House CVCเบอร์โทรศัพท์ก็021022218หรือเบอร์ตรงผมก็ได้ครับ081333677ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมหลายคนคงได้รู้จักเทอริวมคิวมาบ้างแล้วมีอยู่ด้วยกัน3ซีรีส์คือ Blue Black Silver เป็นสายไฮเอนด์จากประเทศอังกฤษหากท่านใดสนใจที่จะทดสอบหรือว่าทดลองฟังเชิญที่ Fortune ชั้น3ร้าน Sawbox หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้นะครับSawboxจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Sound บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundboxก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนส์บลูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนส์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับทอมโบออดิโอเราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดิอีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Videoเพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจร Theater House ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับ High End และ Home Entertainment ด้วยแบรนด์สินค้าระดับ High End มาตรฐานระดับโลก Macintosh, Sonus Faber, Audio Research, Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความ High EndKS Home Entertainment เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบ Live Music กับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Set Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นที่คุณสัมผัสได้วันพัด59สื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็น
จ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ยอดเลยครับก่อนที่เราจะไปเข้ามิติเสียงเรื่องของสายไฟสายสัญญาณเนี่ยผมก็เป็นหัวข้อที่ฮอตนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้นำเสนอเรื่องของสายเมื่อวานนี้เองใช่ไหมที่คุณนันทีก็พูดถึงเรื่องของอะคูสติกเซนส์ไปเนี่ยครับครับแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเรียนท่านที่กำลังติดตามอยู่นะครับว่าราคาของสายพวกนี้มันไม่ถูกๆเลยแหละคือบางเส้นเนี่ยซื้อเครื่องเสียงได้แบบแอมตัวนึงเลยหรือแพงกว่านั้นไปก็มีนะครับมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหลายแสนบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เพราะเหตุอันใดถึงมีคนใจกล้าควักกระเป๋าซื้อเฉพาะไอ้พวกสายเคเบิลเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยเป็น10ล้านเลยนะฮะนั่นแหละสิครับเพราะบางทีมันเปลี่ยนบางทีมันเปลี่ยนทั้งยวงเลยคือเดี๋ยวนี้ยิ่งนับวันเนี่ยนะครับพวกสายไฟ AC สายลำโพงทั้งหลายแหล่เนี่ย มันจะไปทำอะไรบางอย่างกับชุดเครื่องเสียงครับซึ่งก็ถามว่ามันมีผลในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเสียงไหมมันมีมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยสายเคเบิลถูกมองว่าเป็นเพียงแอสเซสซอรี่หรืออุปกรณ์เสริมครับใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยความคิดนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วว่าคือสายเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของซิสเต็มไปแล้วเพราะถ้าเกิดไม่มีสายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะส่งเสียงได้ครับนะครับสายที่ดีในดวงคติเขาบอกว่ามันไม่ควรจะมีบุคลิกเพราะมันทำหน้าที่เนี่ยส่งผ่านสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ควรมีบุคลิกไม่ควรมีบุคลิกโอเคมันถามเลยฮะถามตามแบบแทนพี่น้องเราขาดเบสเราเติมสายที่มีเบสมีเนื้อหนังเราขาดแหลมประกายบางทีทวิสเตอร์บางลำโพงบางตัวตอบโจทย์ขึ้นความถี่นั้นไม่ได้ใส่สายที่มันให้มันความถี่สูงได้ดีขึ้นจริงๆกับที่มันแฟลตเลยครับมันมาแบบแอมเป็นยังไงอย่างนั้นทางไหนดีกว่าครับสมมุติว่ามันขาดอยู่นะฮะมันขาดอยู่เราจงอย่าเลือกมาเติมเต็มหรือเราจงเลือกที่มันเที่ยงตรงแฟลตมาอันนี้คำถามอ๋อช็อคซินีมาซะแล้วไม่ได้ช็อคคือคำถามเนี้ยผมเคยโดนถามมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าคือถ้าคุณเลือกสายที่มีบุคลิกแล้วไปชดเชยเนี่ยนะครับถ้าคุณเปลี่ยนซิสเต็มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คุณก็เอ็นอัพด้วยการต้องเปลี่ยนสายตามไปคือมันไม่ได้ผิดถ้าจะเปลี่ยนใช่แล้วมันก็ถือว่าดีใช่ไหมฮะคือไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าในอุดมคติในทางทฤษฎีในหลักการแล้วเขาบอกว่าพยายามเลือกไอ้ที่มันแบบมันแฟลตดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกลางมันก็จะฟ้องว่าไอ้ตัวไหนที่มันบกพร่องอยู่ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเลือกมาถูกทางแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทำงานได้ดีหมดแล้วเนี่ยตัวสายเองเนี่ยไม่ควรจะมีบุคลิกสูงมากอย่างผมเคยเล่นเครื่องซอสเครื่องซีดีเครื่องหนึ่งฮะเป็นแถบเอเชียนี่แหละครับแหลมปี๊บเลยโอ้โห คือบางทีมันจะไปแมทชิ่งยังไงไหวอะประกายมันพลิงกันมันปี๊ดแหละแล้วไม่บอกยี่ห้ออะไรอะนะ
แต่แอมอ่ะมันก็กลางๆไงมันก็แฟดๆสายมันก็แฟดๆดีแล้วเอาละสิก็เอาหน้ากากลำโพงปิดเข้าไปฟังแบบปิดเปลี่ยนซีดีเถอะผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนซีดีซะดีกว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ต้นทางถูกที่สุดละผมเปลี่ยนซีดีดีกว่าไม่งั้นเปลี่ยนสายนี่ไม่จบครับจบเพราะเราก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นที่มันโอ้โหส่งเกินเวอร์ไปครับเอางี้งั้นซิสเต็มก่อนจะไปชมมิติเสียงครับดร.งั้นซิสเต็มซีดีควรจะมีบุคลิกเสียงยังไงแอมควรจะมีบุคลิกเสียงยังไงทำให้สายมันถึงแฟดได้มันก็คือแมทชิ่งนั่นแหละตอบสนองความถี่ที่ได้กว้างๆนะครับคือแล้วก็ไดนามิกเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในความคิดของผมนะครับโทนบาลานซ์กับไดนามิกเป็นสองอย่างที่ต้องมาก่อนอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นแล้วเลือกที่โทนบาลานซ์ได้ไดนามิกกว้างที่สุดเท่าที่จะให้ได้เอาอย่างนี้ก่อนเราให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งยวงทั้งซิสเต็มไม่งั้นมันจะมีวิกเก็ตลิงก์เกิดขึ้นวิกเก็ตลิงก์นี่คืออะไรฮะก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือเครื่องเล่นเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งในชุดของคุณเนี่ยนะมันคุณภาพด้อยกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวนั้นจะฉุดอย่างที่ดึงลงแบบชนิดที่เรียกว่าคาดไม่ถึงเลยจริงผมเจอแล้วด้วยเล่นมาขอบอกว่าปลั๊กลางครับพี่น้องแน่นอนคนเล่นไม่มีใครไม่เคยเปลี่ยนปลั๊กลางเปลี่ยนปลั๊กลางซื้อมา 3,500 เอามาขำๆนั่นแหละเพราะเราจะมาเอาไปต่อเล่นๆอีกห้องใส่เข้าซิสเต็มนี้เข้าไปพวกแบบว่าอยากจะขายทิ้งให้หมดรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฮะคือแค่ตัวเดียวแค่ปัจจัยเดียวเหมือนที่ดร.บอกใช่ไหมฮะนั่นน่ะโอ้โหน่ะเอาละโซ่ของคุณค่าครับ chain of value มันไม่ได้ไม่ได้อะทุกอย่างเลทอ๋อราคามาหรือว่าคุณภาพมาสมเหตุสมผลก็หมดแล้วไอ้ตัวนี้มาไปเลยนั่นน่ะโดยเฉพาะหมดเลยอะขอเติมอีกนิดนึงในโดยเฉพาะคนที่เล่นเรื่องเครื่องเล่นเหมือนเสียงเนี่ยนะครับคือบางคนก็บอกว่าอุ้ยต้องใช้หัวดีๆแพงๆก่อนสิถ้าถามผมเลยนะผมจะบอกว่าแท่นอาร์มหัวเข็มโฟโนทุกอย่างต้องอยู่ในระดับดีเสมอกันหมดต้องเสมอกันคือไม่ใช่ว่าคุณเล่นหัวเนี่ยหัวดีมากเลยนะแสนกว่าบาทแต่คุณเล่นเทิร์นแบบหมื่นกว่าบาทอย่างนี้ไอ้หัวนั้นก็ไม่สามารถจะเปล่งศักยภาพออกมาได้เต็มที่หรอกก็คือต้องไปกันทั้งแถบใช่โอเคสำคัญมากกับเทิร์นเทิร์นเอางี้ดีกว่าฮะลองไปฟังมิติเสียงในอีกมุมมองหลากหลายมิติกับผู้ข้ามบอร์ดวงการนะฮะเป็นใครไปชมพร้อมกันเลยครับมิติเสียง The Sound of Secretสายลำโพงและสายไฟที่เป็น AC ฮะมีส่วนช่วยระบบเครื่องเสียงของเรามากน้อยแค่ไหนและเราควรเลือกอย่างไรครับอาจารย์อ้อครับคืออย่างที่ผมบอกไปในเทปแรกนะครับสายเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยมันมีความสำคัญเท่ากับเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สายที่แถมมาเนี่ยเราลองนึกดูนะครับสมมติว่าเราเริ่มต้นเลยแอมเราตัว10,000ซีดี10,000ลำโพง10,000 30,000ใช้สายแถมสายลำโพงก็น่าจะประมาณสักไม่เกินเมตรหนึ่ง 4-50 บาทสายไฟที่ร้านคอมเมตรหนึ่งเส้นหนึ่งอยู่ประมาณสัก80บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสายรวมกันอยู่ประมาณสักไม่เกิน200เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียง 30,000 สายออก200เสียงมันไม่น่าจะออกเต็ม 30,000 นะครับมันน่าจะออก200มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปของสายเนี่ยสายมีความสำคัญมากเพราะว่าสายเป็นตัวนำสัญญาณถ้าตัวนำสัญญาณไม่ดีเสียงก็ย่อมไม่ดีด้วยสายไฟถ้าสายไฟไม่ดีกำลังของไฟหรือความสะอาดของไฟหรือเซอร์เคิลของไฟมันก็จะไม่ดีด้วยเสียงมันก็จะดรอปลงไปค่อนข้างมากสาย AC เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือให้พลังงาน
เต็มที่กับแอมและ CD สายสัญญาณที่ต่อจาก CD มาหาแอมจะให้ความละเอียดมวลของเสียงตัวสายลำโพงเนี่ยจะให้ความเป็นมิติความเปิดกว้างแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่ออกไปจากสายสัญญาณได้งั้นมันสำคัญทั้ง3สายนี้เลย3ทางนี้ใช่ครับผมก็คือสายเนี่ยมีความสำคัญมากแต่ไม่มีแต่นะครับการที่เราเล่นสายไม่ว่าจะเป็นสายไฟสายสัญญาณหรือสายลำโพงเนี่ยเราจะต้องรู้บุคลิกของเครื่องเสียงเราว่าเป็นยังไงเป็นยังไงครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรก็ตามจะมีบุคลิกของตัวเองอยู่บางตัวอาจจะให้เสียงที่ค่อนข้างหนาบางตัวอาจจะให้เสียงที่ค่อนข้างสดใสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหนาลำโพงแอมหนาซีดีหนาลำโพงหนาเสียงมันคงจะทึบแอมบางแรงดีซีดีค่อนข้างบางลำโพงเสียงค่อนข้างเปิดรายละเอียดดีแต่เนื้อเสียงน้อยเสียงมันก็ต้องจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าบุคลิกของเครื่องเสียงเราเป็นยังไงเสร็จแล้วเราจะต้องเอาสายแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละประเภทเอามาช่วยมันในเรื่องของการช่วยว่าเติมเต็มเสียงที่บางให้หนาขึ้นเสียงที่หนาให้มีความรวดเร็วขึ้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือนักเล่นปรารถนาทั้งหมดในแอมในชุดเริ่มต้นกับถึงชุดระดับกลางเนี่ยจะมีบุคลิกของแต่ละตัวค่อนข้างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างศึกษาหรือถามผู้รู้ถามพนักงานขายที่มีประสบการณ์ว่าโอเคแต่ละตัวมันเป็นยังไงสำหรับคนเล่นคนเริ่มเล่นนะครับว่าเป็นยังไงน่าจะใช้กับอะไรถึงเหมาะสมซิสเต็มมันจะต้องใช้คำว่าแมทชิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตัวเครื่องตัวสายมันถึงจะออกมาได้ในสิ่งที่นักเล่นปรารถนาท้ายนี้อยากให้จำแนกบุคลิกของลำโพงที่อาจารย์อ้อบอกเมื่อกี้ให้เห็นชัดๆครับมันแบ่งออกกี่บุคลิกที่เราเห็นชัดๆในตลาดที่มันซ้ำๆกันถ้าเราตอนนี้เราจะพูดถึงทุกอย่างที่เริ่มต้นเรายังจะไม่พูดถึงอะไรที่มันเป็นซูเปอร์หรือที่เป็นไฮนะครับในท้องตลาดเนี่ยถ้าเรามองไปดูลำโพงแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดเลยเนี่ยมันจะมีบุคลิกแฝงของแต่ละยี่ห้ออยู่บางยี่ห้อเนี่ยมันจะค่อนข้างขาดมวลของเนื้อก็จะทำให้เกิดเสียงค่อนข้างบางมีความสดใสมีรายละเอียดที่ดีบางยี่ห้อเนี่ยในแบรนด์ยุโรปด้วยกันแบรนด์ยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เสียงกลางที่ค่อนข้างชัดเจนมีความอิ่มมีมวลมีปลายแหลมที่ค่อนข้างไม่สดใสเท่ากับแบรนด์ทางอเมริกาแล้วก็บางยี่ห้อหรือบางแบรนด์เนี่ยก็จะเน้นไปทางปลายเสียงแหลมนิดนึงบางแบรนด์ก็จะมีเบสที่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ค่อยแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเจอหลายแบรนด์ทุกแบรนด์รวมๆกันนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่ทิ้งท้ายสำหรับพี่น้องกำลังเลือกสายดูอยู่ในขณะนี้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ถ้ากำลังจะไปซื้อเลยตอนนี้ผมอยู่ปิยนัทด้วยกันผมจะขอพูดในแบรนด์ของปิยนัทด้วยกันนะครับในปิยนัทเนี่ยเราจะมีแบรนด์หลักๆที่เป็นสายเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 แบรนด์ก็จะมี In Acoustic มี JPS มี Audio Quest เป็นหลักนะครับตัว In Acoustic เนี่ยกับตัว Audio Quest เนี่ยจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างคล้ายกันมีมวลของเนื้อที่ค่อนข้างควบแน่นมีสปีดมีความเร็วของสปีดที่ค่อนข้างดีปลายแหลมได้ไปสุดแต่ไม่ถึงกับขนาดกัดหูเทียงแต่ In Acoustic กับ Audio Quest จะแตกต่างกันในเรื่องของการถ่ายทอดเวทีเสียงตัวของ Audio Quest เนี่ยจะมีความหนักแน่นชัดเจนแต่ให้เวทีเสียงที่ลึกเข้าไปหลังลำโพงค่อนข้างมากถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรูปตัว U ใหญ่ส่วนของ In Acoustic เนี่ยบุคลิกเสียงคล้ายกันแต่ในเวทีเสียงของ In Acoustic เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกระทะใบบัวมีความกว้างแต่ไม่ลึกเท่า อีกตัวนึงที่ค่อนข้างดีมากก็คือสายของ JPS เนี่ยจะมีความอิ่มของมวลที่
ที่ค่อนข้างแน่นแต่ไม่แน่นเท่ากับขนาด Audio Quest หรือ In Acoustic แต่มีเสียงเบสที่อบอุ่นกว่าไม่เร็วเท่ามีปลายแหลมที่ละเมียดละไมตัวนี้ถ้าในราคาไม่แพงเนี่ยคนไทยน่าจะชอบบุคลิกนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นบุคลิกที่ฟังง่ายครับแล้วก็เอาไปใส่กับซิสเต็มไหนก็ตามก็จะแยกไม่ค่อยออกว่ามันมีอะไรเด่นก็คือทำให้โทนอัลบาลานซ์ของเสียงโดยรวมไม่ว่าจะเป็นชุดที่ค่อนข้างทึบหรือชุดที่ค่อนข้างโปร่งจะออกมาค่อนข้างสมดุลนะครับประเจิมความสมดุลใช่ขอบคุณมากครับครับผมมิติเสียง The Sound of Secret แม่ดูแล้วก็รู้สึกว่ามิติเสียงแกพูดถูกจริงนะครับน้องอ้อเนี่ยครับแล้วก็ฟังอะไรก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันเวลาแอบคุยกันหลังไมค์ครับก็จะแบบนะฮะก็เรียกว่าได้อีกหนึ่งประสบการณ์นะฮะเดี๋ยวนับจากนี้เราก็จะมีผู้มีประสบการณ์เข้ามาหลากหลายนะฮะแล้วก็มาแชร์กันดีครับดีครับจะได้เรียกว่าเป็นเวทีกลางให้กับนักเล่นเครื่องเสียงก็จริงๆเนี่ยที่เราคุยกันน่ะผมว่าเป็นการดีนะที่เอาพี่น้องเราเนี่ยแหละที่เป็นนักเล่นเป็นยูเซอร์ตัวจริงครับเอามาคุยเลยว่าโอ้เล่นแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันมีปัญหายังไงไม่มันอะไรเงี้ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงเรามาถ่ายทอดแล้วก็มาแชร์กันดีครับอย่างตอนนี้ฮะพี่บุญลักษ์ครับนะฮะคือพี่ยักษ์นะครับโอเคครับอาจารย์อ้อเซตเครื่องเสียงให้ผมละเอียดอ่อนมากใส่ใจลุ่มลึกพิถีพิถันจนได้มิติเสียงที่ดีที่สุดชื่นชอบมากนับถือเลยครับนี่พี่ยักษ์ก็เป็นระดับเจ้าของบริษัทใหญ่ฮะยังออกมาออกปากเลยฮะพี่นิวัฒน์ชัยสมจิตพี่นิวัฒน์ชัยก็บอกว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับงั้นก็หวังว่ามีความสุขฮะสำหรับวันเสาร์รายการสดเราก็พบกันศุกร์เสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครับผมนะครับประมาณ2ทุ่มนะฮะทุกศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ครับดร.พิเศษ Battle ใช่มั้ย Battle เลยเนี่ยดูเอาจริงจังนะฮะท่าผมเลยเนี่ย Battle จริงๆเรียนแบบมาจาก Mode X ก็คือพรุ่งนี้สามทุ่มตรงครับ Battle นะครับสุดยอดลำโพงแล้วก็สุดยอดแอมด้วยไอด้ารุ่นท็อปครับนะครับโซนัสเฟเบอร์รุ่นท็อปมันก็จะมีเดอะโซนัสแต่ว่านี่ก็คือท็อปของซีรีส์ของโซนัสละแล้วก็ Macintosh จอฟ้าเสียงเป็นยังไงเตรียมหูฟังไว้ให้ดีพรุ่งนี้สามทุ่มครับ Audio Research ครับ TaskLabพรุ่งนี้ได้ฟังฟัดกันสุดเหวี่ยงนัวกันสุดติงไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงเลยครับครับพรุ่งนี้สามทุ่มครับดร.วันนี้ก็คงอวยพรหน่อยไหมครับวันอาทิตย์เผื่อไปโอ้ใช้เวลาในวันหยุดให้มีความสุขนะครับท่านที่มีครอบครัวแล้วก็ให้เวลาครอบครัวเยอะๆครับฟังเพลงอยู่กับครอบครัวออกกำลังบ้างครับครับนะครับผมคิดว่าคุณหมอฟุ๊กคงจะเปิดเพลงคลาสสิกให้กับลูกที่น่ารักนะฮะแหมออกมาก่อนลืมดูเขาเรียกก่อนลืมตาลืมตาโลกก็กระตุ้นให้ช่วยได้ไหมครับคลาสสิกผลการวิจัยเขายืนยันทุกสำนักนะว่าช่วยเพิ่มรอยหยักในสมองได้เลยเพราะเพลงของโมซาร์ทโอ้โหแล้วได้ฟังได้ยังไงอาจจะแรงไปหน่อยเขาก็แนะนำเป็นโมซาร์ทแล้วก็บอกว่ากินปลาแซลมอนนี่ดีด้วยใช่ไหมครับมีประโยชน์ไปเอาละครับไปไปทานอาหารญี่ปุ่นกันวันนี้ขอบคุณมากครับดร.ครับขอบคุณพี่น้องนะฮะที่ติดตามด้วยนะครับพบกันนะครับพรุ่งนี้แบทเทิลนะครับ3ทุ่มครับสวัสดีครับ